ข้าสู่บันไดทูเบอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาอะไรนะวันนี้เราก็จะมาไดทูเบอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเดี๋ยว stop ก่อน stop นี่คุณมาผิดช่องหรือเปล่าโอ้มาผิดช่องมาผิดช่องนี่มันช่องของผมนี่มันช่องคุณพ่อชื่อช่อง environmentEnvironment ย่อมาจาก environmental แปลว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็จะมาพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะในช่องของผมนั่นเองนะฮะช่องของผมโอเคนะครับวันนี้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถแชร์คลิปวิดีโอไปได้ทั้งสองช่องนะครับช่องของอะไรนะฟันในซูเปอร์กับช่องของ environment นะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดดูที่ช่องวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องมันเกิดเรื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องปกติมากที่เด็กน้อยทั่วไปไม่เฉพาะที่ปันไอทูเบอร์นะฮะแต่ว่าเป็นเด็กน้อยทั่วไปที่เวลากินโอวัลตินกินไมโลแล้วแต่กินเครื่องดื่มเนี่ยพอชงร้อนๆเสร็จปั๊บอยากจะกินเย็นๆก็มักจะเอาหลังจากที่ชงเสร็จก็มักจะเปิดตู้เย็นเพื่อที่จะเอาไปแช่ทันทีวันนี้บังเอิญว่าพ่อเนี่ยมองเห็นนะฮะก็เลยมองเห็นว่าก็เลยได้ฝากสอนเลยนะวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นหลักการอนุรักษ์พลังงานง่ายๆวิธีการหัวข้อคือว่าไม่เอาของร้อนแช่ตู้เย็นนะครับโดยวันนี้จะพูดเป็นภาษาอีสานฟังมั้ยนะนี่จะเปลี่ยนเป็นซาวเป็นอะไรนะเป็นซาวภาษาอีสานแล้วนะขอเปลี่ยนนิดนึงแหมโอเคต้องจมูกไงไม่เอาโอเคไม่ใช่เพราะว่าไม่ว่าคนทั้งหลายแล้วแต่จมูกไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ก่อนแล้วแต่ก่อนคนมักจะบอกว่าคนอีสานนะจมูกไม่ค่อยโด่งใช่จมูกแปลงจริงไม่ใช่ทุกวันนี้มันก็ไม่สามารถระบุได้นะโอเคพร้อมไหมนะเดี๋ยวพร้อมยังจะเปลี่ยนได้ยังเราจะไปเวอร์ชันภาษาอีสานแล้วนะครับเมื่อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขาอยู่ในช่องของบันเป็นช่องนะในช่องอยู่ในช่องช่องของบันไอทูเบอร์นั่นเองนะคะในช่องของโมเมนต์ไปป่าไหนทูเบอร์อยู่ในช่องของ environment environment เป็นช่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อนี้เนี่ยสิมาคุยเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นภาษาไทยไปเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมาเวอร์ชันภาษาอีสานโมเมนต์ภาษาลาวเนี่ยลาวกับต่างหากนะเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานก็มีแต่ละจังหวัดแต่ละภาคแต่ละโซนเนี่ยเขาสำเนียงสีบุคคลกันย่างเหมารวมเลยเพราะว่าโซนอีสานใต้ก็เป็นอีกแบบนึงอีสานเหนืออีสานกลางก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่านี่ก็มันจะโซนของกระเสียวขอนแก่นชัยภูมิซ้อนๆประมาณนี้อ่ะหัวข้อเรื่องของเขากับเมื่อกี้คือว่าเป็นการประหยัดพลังงานหัวข้อคือว่าหาบ่ของห้อน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 บ่เป็นหัวห้อนมันจะหัวห้อนเฮ็ดฮอตอุ้ยทำไมตีป๊อปไม่ได้อ่ะทำไมตีป๊อปไม่ได้อ่ะแหมเขาเนี่ยบ่เอาของห้อนบ่เอาของห้อนไปแช่ตู้เย็นหมายความว่าอย่างไรเฮาสิส่งหยังส่งหยังส่งโอวัลตินส่งลองบ่ดิส่งโอวัลตินส่งไมโลส่งกาแฟส่งแล้วแล้วส่งแล้ว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 ห้ามเอาไปแช่ตู้เย็นเราให้มันดังๆชัดเจนนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นเอาภาษาอีสานส่งแล้วแล้วส่งแล้ว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 ห้าห้าเอาห้าเอาเอาไปแช่ตู้เย็นตู้เย็นห้าเอาไปแช่ตู้เย็นโอ้โหสุดยอดเลยเก่งเลยแท้ๆห้ามเอาไปแช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะเป็นยังขืนเพราะว่าเกิดท้องออกของห้อนไปแช่ตู้เย็นมันบอกแสดงว่าเฮาสิเฮ็ดให้ตู้เย็นมันทำงานแฮ็ดหลายขึ้นเท่ากับว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ว่าเบื้องต้นแน่นอนบ้านไทยมีพฤติกรรมแบบที่เป็นบอกมีนิสัยแบบนี้เอาของห้อนไปแช่ตู้เย็นว่าไม่ได้เป็นของน้ำกับกาแฟโอวัลตินหรือเป็นแกงเสร็จไปไม่ห้อนๆไปแช่ตู้เย็นไว้มาทีตู้เย็นเฮ็ดงานหลายสิ้นเปลืองพลังงาน มันก็เฮ็ดให้เกิดจากการสิ้นเปลืองเบื้องต้นเลยอันแรกเลยเปลืองเงินค่าไฟแต่เฮ็ดดูดูเฮ็ดดูดูดิแสดงว่าเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดดูดูเลยแปลว่าเฮ็ดบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็สิเปลืองเงินเท่าไหร่สิ้นเปลืองอันแรกคือเปลืองเงินเท่าเลย
ถ้าเฮ็ดแบบนี้ทุกมือทุกบ้านเนี่ยเปลืองเงินหลายเปลืองเงินเข้าไปอันที่สองคือมันเฮ็ดให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงานหลายๆทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ว่าเบื้องต้นการเผาไหม้เผาไหม้บนเผาไหม้เผาไหม้เสื้อเพลิงเผาถ่านหินเผาน้ำมันเพื่อที่เอามาเฮ็ดไฟฟ้ามันก็เกิดมลพิษที่เป็นปัญหาสำหรับโลกทุกมือนี้ปรากฏการณ์นะPM 2.5 รู้บ่ถ้ามี PM 2.5 จะเช็คได้ใช้หน้ากากบ่มีบ่หน้ากากใส่หน้ากากแค่ใส่อยู่ใส่หน้ากากแม่แต่ถ้ามี PM 2.5 ก็ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาผลกระทบบนเช่นน้ำแข็งขั้วโลกละลายเกิดภาวะอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันบ่ส่งผลกระทบแต่บ้านนั่นหลังเดียวไอ้บ้านที่เอาของห้อนไปแช่ตู้เย็นบ้านเดียวเนี่ยมันเกิดกระทบทุกบ้านเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้องสอนลูกนะที่สำคัญพ่อแม่ก็ต้องเฮ็ดตัวเป็นตัวอย่างนะบ่แม่นสอนลูกอย่างเดียวมันบ่ซั่นบ่เกิดผลพ่อแม่ต้องเป็นพฤติกรรมตัวอย่างให้ลูกเห็นได้เห็นนะว่าพฤติกรรมแบบใดที่มันบ่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเพราะว่าปัญหาที่เกิดมาก็เด็กน้อยซื้อมืออยู่แล้วมันที่เป็นคนรับปัญหานั้นนั่นบ่อ่ะสรุปเป็นมาตรฐานแว๊บแว๊บแว๊บก่อนดิแว๊บแว๊บอ่ะโอเคกลับมาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องของการไม่เอาของร้อนแช่ตู้เย็นเพราะว่าทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานแน่นอนครับเบื้องต้นก็คือเปลืองเงินค่าไฟที่บ้านเรานั่นแหละฮะอันที่สองเกิดภาวะโลกร้อนเกิดภาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกแล้วก็เป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่กระทบเฉพาะบ้านเดียวแต่ว่ามันกระทบกับคนทุกคนฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนรวมถึงเพื่อนๆทั้งหลายที่ทำงานทุกคนนั่นแหละฮะคนไทยทุกคนทุกประชาชนทั่วโลกนะครับมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการที่จะไม่ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลมหายใจของเราเพื่อโลกของเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เป็นไงฮะให้ปันไอทูเบิร์ลาเป็นภาษาไทยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องปันไอทูเบอร์เลยนะครับซับสไครบ์เลยนะครับช่องดีกว่าส่วนช่องผมช่องเบาผมไม่คนติดตามดีกว่าติดตามช่องผมดีกว่าช่องเบาผมไม่ติดตามไม่คนติดตามเลยแล้วโอเคติดตามช่องผมดีกว่าสำหรับพี่น้องภาคอีสานหรือว่าภาคใต้ภาคเหนือก็ตามถ้ามาคลิปวิดีโอที่มีสาระความรู้แล้วก็ให้ความบันเทิงแบบนี้ครับฝากติดตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ซับตะไคร่ฝากติดตามช่องอะไรทูเบอร์ช่องปันไอทูเบอร์ปันไอทูเบอร์กับช่อง NY Man ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนพ่อลูกนะฮะ NY Man กับปันไอทูเบอร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ